ของโรงรถพาเที่ยวค่ะวันนี้แต่พาคุณผู้ชมมาเที่ยวกลางคืนค่ะแต่ว่าไม่ใช่แบบว่าที่เขาตึงๆกันนะเป็นสถานที่ที่ช้อปปิ้งสำหรับคนกรุงเทพเนี่ยเขาจะซื้อของตอนกลางคืนค่ะนี่ก็คือเมเจอร์ลัชเชียร์ทินนั่นเองนะคะบางคนเนี่ยจะมาดูหนังก่อนแล้วก็มาเดินช้อปปิ้งหรือว่าจะช้อปปิ้งก่อนแล้วไปดูหนังก็ได้วันนี้เนี่ยแต่มีเพื่อนมาเดินช้อปด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเดินตามหากันค่ะไปสวัสดีค่ะพี่แนนค่ะมาช้อปปิ้งไม่รอกันเลยอ่ะไปถามหน่อยว่าทำไมถึงชอบมาช้อปปิ้งที่นี่คะจริงๆก็ไปช้อปปิ้งไปทุกที่นะคะแบบทั้งเมืองไทยและเมืองนอกแต่ว่าที่นี่นะคะก็ในคิดว่าเห็นไหมคะแล้วร้านตาถูกด้วยค่ะถูกแล้วดีค่ะเพราะแฟชั่นตอนนี้คือแบบว่าใช่ไหมอย่าแพงกินผมอะไรอย่างเงี้ยกลิ่นนะแล้วก็บอกว่าแพงมากไม่ได้แล้วล่ะเพราะว่าเราใส่แล้วก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมคะกระโปงครีเอทบ้างเลยเนาะร้านนี้คุณพี่ดูอันนี้กันเถอะคุณเนี่ยอันนี้ก็สวยนะพี่ดูคนใส่แล้วว่าแล้วก็ดูหวานนะค่ะหนึ่งเข้ามาแต่รู้สึกว่าพอแบบว่าใส่ปุ๊บเนี่ยมันดูชัดขึ้นมาทันทีเลยคุณพี่ใช่ไหมหนึ่งและที่สำคัญนะดูสวยขึ้นด้วยไปทำอะไรมาเขาต้องหูหรือเปล่าไม่คือบอกคุณพี่ลองอันไหนมันก็สวยเขาต้องหูหรือหน้าก็จะบอกว่านิดนึงก็ดูสิคะทำอะไรมาก็อันนี้เลยอะในรับตาที่ทำตาที่อุ้ยต้องไปเจาะลึกกันแล้วล่ะทำอะไรมาก็แบบว่าแอบคมเฉียวนิดนึงถ้าอยากรู้นะเดี๋ยวพี่จะบอกให้ค่ะค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปหาที่คลายร้อนนั่งแบบว่านั่งเมากันอากาศเย็นๆหน่อยดีกว่านะคะยินดีช้อปปิ้งมาเหนื่อยแล้วไปค่ะไปค่ะไปเดินช้อปมาจนเหนื่อยแล้วคุณพี่ขาเข้าเรื่องเลยดีกว่าเรื่องนี้ค่ะเรื่องว่าทำไมสวยขึ้นใช่ไปทำอะไรมาจริงๆแล้วนะคะจะบอกว่าธรรมชาติมันก็อยู่กับเราได้ประมาณหนึ่งนะแล้วพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มโตเรามีมีความรู้สึกว่าตาเราเนี่ยตาพี่เนี่ยมันแบบเริ่มตกนะมันมีชั้นไขมันเยอะแล้วตาก็เริ่มแบบว่ามีความรู้สึกว่าตามันเริ่มแบบตีลงก็เลยรู้สึกว่าเราควรจะถึงเวลาแล้วที่เราจะแบบว่าไปแบบว่าเปลี่ยนลุคตาก็คือไปใช้วิธีการทำศัลยกรรมทำมาแล้วก็รู้สึกเป็นธรรมชาติจากแมกกาซีนนี้ก็ดูแบบดูเปรี้ยวขึ้นใช่มั้ยก็แบบขึ้นดูคมขึ้นเลยตามันก็จะแบบเป๊ะชอบลุคไหนมากกว่าก็ต้องชอบลุคใหม่สิใช่มั้ยมีความสุขกับลุคใหม่คุณไม่ต้องแต่งตาเยอะเลยพูดถึงสัดส่วนมากรูปร่างก่อนหน้านี้เป็นยังไงทุกทีก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ชมได้ดูอยู่บ้างนั้นก็จะถ่ายชุดว่ายน้ำตลอดนะมั่นใจไงแต่จริงๆก็ดูว่าป้านะทำไมฉันไม่มีหน้าอกเลยอะไรเงี้ยสักพักโตขึ้นเพราะทุกอย่างที่ฉันทำตอนที่พี่โตแล้วไงมันก็ไม่โตตามคือไม่แนะนำให้เด็กๆรีบทำเพราะว่าร่างกายมันไม่เข้าที่หรือเปล่าก็อยากจะให้มีการมีงานทำก่อนนะไม่ต้องไปรบกวนเงินคุณพ่อคุณแม่แต่สำหรับตัวพี่เนี่ยพี่ดูทรงแล้วเนี่ยแบบว่ายังไงมันก็ไม่เคยไม่ขึ้นไม่เพิ่มอ่ะก็ในเมื่อบ้านเรามีศัลยกรรมที่ดีเพอร์เฟคใช่ไหมก็ทำก็เลยปรึกษาคุณหมอแล้วก็คุณหมอก็บอกว่าโอเคแล้วซึ่งทำมันก็แมทช์กับบอดี้เราเท่าไหร่แล้วมั่นใจมากขึ้นไหมคะมันก็ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรแล้วก็ยังปกติแฮปปี้กับมันนะคะแล้วก็ใส่ชุดอะไรเราก็มั่นใจคำว่าศัลยกรรมค่ะพี่แนนค่ะมันก็เป็นที่นิยมนะแล้วตอนนี้นี่ใครๆเขาก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าศัลยกรรมบ้านเราเนี่ยก็ดีแต่ว่ามันก็น่ากลัวอยู่ดีอะแต่อีกอะค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่แนนเนี่ยเป็นกูรูทางด้านศัลยกรรมเลยอยากให้พี่แนนเนี่ยช่วยแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงนะว่าข้อควรระวังแล้วก็ข้อควรปฏิบัติเนี่ยควรจะคำนึงถึงอะไรบ้างค่ะทางเดียวคือคอนซัลต์เยอะๆคุยกับคุณหมอเยอะๆแล้วก็ต้องเลือกในสิ่งที่เราดูแล้วโอเคเขามี reference ให้เราดูมีเคสให้เราศึกษาแล้วก็ทำความเข้าใจคุณหมอว่าเราก็พบกันครึ่งทางว่าโอเคศัลยกรรมอาจจะช่วยเราได้ประมาณนี้แต่ตัวเราจะยอมรับได้หรือเปล่าถ้าช่วยได้แค่นี้คือต้องคุยอะค่ะคือขั้นตอนแรกคือการเลือกโรงพยาบาลเลยใช่ไหมคะใช่ขั้นตอนแรกเนี่ยคือมาที่โรงพยาบาลถ้าเป็นอะไร emergency จริงๆเราก็มีทุกอย่างพร้อมเครื่องอุปกรณ์พร้อมนั่นคือโรงพยาบาลชั้นหนึ่งอย่างโรงพยาบาลบางมดเนี่ยก็รู้สึกอุ่นใจคือมีอะไรเราก็ไปที่โรงพยาบาลได้เลยแล้วก็มาเลือกที่ตัวแพทย์ค่ะคือแพทย์ก็คือแพทย์เขาจะรู้วิธีการที่จะทำให้เราเจ็บน้อยที่สุดแล้วก็ใช้เวลาสั้นที่สุดแต่เราต้องดูแลตัวเองด้วยนะเช่นความสะอาดนะแล้วก็อย่าไปโดนฝุ่นละอองอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงคือถ้าจะทำเนี่ยเอาที่มันพอดีกับตัวเองพอดีกับสรีระอย่าไปทำเยอะเกินไปให้มันดูโอเวอร์เกินไปเอาให้ดูแล้วแมทกับตัวเองแล้วตัวเองมั่นใจก็จะแฮปปี้ค่ะและสำหรับตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากจะ
นำเทคนิคอย่างที่พี่แนนใช้แล้วบอกว่าสวยขนาดนี้เราก็รู้สึกว่าภูมิใจด้วยมั่นใจมากขึ้นนะคะมั่นใจมากขึ้นปรึกษาได้เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะที่หมายเลข02-867-0606ค่ะอีกหมายเลขหนึ่งนะคะมือถือค่ะ0891436385ค่ะแล้วคุณผู้ชมก็จะได้รับคำแนะนำที่ดีจากแพทย์ที่มีประสบการณ์แล้วก็ปลอดภัยที่สุดค่ะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณพี่แนนมากเลยค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆด้วยนะคะ Secret Garden The Avenue รัชโยธินค่ะ